ราวนี้จะมาคุยกันเรื่องเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุที่ต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่าก็สืบเนื่องจากคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องเงินเยียวยางบ 2,000 ล้านที่ครม.มีมติเมื่อวันที่10มกราคม2555มีการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นคือเปรียบเทียบกับเงินเยียวยาที่มอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยจำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาคุยต่อด้วยครับคือในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีความสูญเสียของชีวิตทรัพย์สินเนี่ยมีมากกว่าผลกระทบที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่มติครม.เมื่อ10มกราคม2555เนี่ยได้บอกไว้นะครับแล้วก็รากฐานความขัดแย้งจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีฐานมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาซึ่งหลักการแล้วก็ไม่น่าจะแตกต่างกับที่มีความแตกต่างทางด้านการเมืองเหมือนกันเขาเป็นความเชื่อนะครับก็หลักคิดเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับหลักคิดของคอปนะครับเพราะว่าการที่มติครม.เมื่อ10มกราคม2555อนุมัติชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองวงเงิน 2,000 ล้านบาทหรือกรณีเสียชีวิตได้รับเงินเยียวยาสูงสุดถึงรายละ 7.75 ล้านบาทก็เกิดการเปรียบเทียบการเยียวยาของผู้ที่รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบในจังหวัดภาคใต้สะท้อนถึงความช่วยเหลือที่มีมาตรฐานต่างกันหรือ2มาตรฐานนะครับส่วนในส่วนของเงินช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31พฤษภาคม2548ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยจะน้อยมากนะครับถ้าต้องนำมาเปรียบเทียบกันกับมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มกราคม2555ที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองนี่คือประเด็นแรกว่าจำนวนเงินก็ต่างกันแล้วครับสำหรับชีวิตคนต่อหนึ่งชีวิตเพราะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐประเภทแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตเนี่ยรัฐเยียวยาให้เป็นเงินถึง 1,500,000 บาทถ้าพิการก็รายละ 1,250,000 บาทถ้าบาดเจ็บสาหัสก็ 290,000 บาทถ้าบาดเจ็บธรรมดาก็ 62,000 บาทส่วนบาดเจ็บเล็กน้อยก็ 12,000 บาทซึ่งถ้าคิดเป็นจำนวนนี้แตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับส่วนประเภทที่2ก็คือการเยียวยาให้กับประชาชนที่ช่วยเหลืองานราชการผู้นำทางศาสนาที่เสียถ้าเสียชีวิตรัฐเยียวยาให้ 376,000 บาทพิการ 350,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 313,000 บาทบาดเจ็บธรรมดา 65,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อย 15,000 บาทส่วนประเภทที่3รัฐจะเยียวยาให้กับประชาชนทั่วไปพวกและหรือข้าราชการบำนาญที่เสียชีวิตรายละ 276,000 บาทพิการก็ 350,000 บาทบาดเจ็บ 65,000 บาทบาดเจ็บเล็กน้อย 15,000 บาทแต่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยก็มีเงินช่วยเหลือรายเดือนกรณีเสียชีวิตพิการบาดเจ็บสาหัสซึ่งประกอบด้วยเงินยังชีพรายเดือนตั้งแต่ 1,000 ถึง 2,500 บาทต่อเดือนนะครับส่วนทุนการศึกษาก็มีตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทต่อปีเงินยังชีพผู้พิการก็จะมี 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนตามระดับความพิการของแต่ละบุคคลเงินครอบครัวอุปถัมภ์ 5,000 บาทต่อเดือนในกรณีที่บิดามารดาเสียชีวิตทั้งคู่นะครับจะเห็นได้ว่าการเยียวยาของในเหตุการณ์ความไม่สงบในให้กับผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนซึ่งถ้ารัฐบาลจะเยียวยาในวงเงิน 2,000 ล้านเมื่อ10มกราคม2555เนี่ยก็ต้องอธิบายความอย่างนี้ให้ชัดเจนให้สังคมได้เข้าใจนะครับแล้วมันจะทำความเข้าใจได้ง่ายคือไม่ได้มองแค่ตัวเงินอย่างเดียวและอย่างน้อยที่สุดว่าการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองวัฒนธรรมและศาสนาเนี่ยเป็นหัวใจของการเยียวยามากกว่าเงินนะครับการเยียวยาด้วยเงินถ้าเราตั้งหลักที่การเยียวยาด้วยเงินก็ต้องมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน
เพราะไม่ว่าผู้ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองต่างก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันนะครับ